สวัสดีค่ะทุกคนหนึ่งในสิ่งที่ทำให้ยูทูบเบอร์แบบมีความเครียดและกังวลใจมากๆเลยนะคะนั่นก็คือไฟล์เสียนะคะพี่มิ้งได้ทำการอัดคลิปอยู่ใน SD card อะไรแบบนี้นะคะหลังจากที่ถอดออกจากกล้องก็ตั้งใจว่าจะย้ายไฟล์เข้าไปใน iPad เพื่อทำการตัดต่อแต่ว่า SD card มันเสียนะคะคือไฟล์มันไม่ขึ้นเลยนะคะทำให้พี่มิ้งเกิดความเครียดแล้วก็กังวลใจมากๆเพราะว่างานเราอยู่ในนั้นหมดเลยนะคะพี่มิ้งได้มีการปรึกษาเพื่อนแล้วเพื่อนก็แนะนำว่าให้ไปกู้ไฟล์คืนนะคะที่ Fortune ซึ่งเดี๋ยววันนี้ตามไปดูกันค่ะว่าภารกิจการกู้ไฟล์คืนกลับมาเนี่ยพี่มิ้งจะทำได้ไหมคือเอาจริงๆนะคะพี่มิ้งเองก็ไม่เคยเจอปัญหานี้มาเลยนะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ SD card มันแบบมันเสียมันมองไม่เห็นไฟล์นะพี่มิ้งก็เลยมีการปรึกษาเพื่อนนะคะเพื่อนเขาเคยมาใช้บริการที่นี่แล้วเขาก็บอกว่าในร้านที่เขาส่งมาให้ในร้านที่เขาแนะนำมาเนี่ยค่ะสามารถกู้ไฟล์ให้เขาได้นะพี่มิ้งก็เลยตัดสินใจมาลองดูนะคะในเมื่อมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะก่อนหน้านี้พี่มิ้งเองก็ดูในช่อง YouTube นะคะเขาก็แนะนำนะบอกว่าให้เอายางลบอะค่ะมาพยายามลบนะคะตรงช่วงสีทองบริเวณนี้ค่ะแต่ก็ยังใช้ไม่ได้ผลนะก็เลยคิดว่าจำเป็นแล้วล่ะที่จะต้องตัดสินใจมาเจอในช่างนะคะเผื่อเขาจะช่วยเราได้นะซึ่งใน SD card พี่มีเองก็ไม่ได้มีข้อมูลลับอะไรนะคะเป็นไฟล์งานทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเอามาให้ช่างเขาทำดีกว่าค่ะโทษนะคะรู้จักร้านนี้ไหมคะตรงชั้นนี้ใช่ไหมคะตรงไปสุดท้ายสุดเลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะซึ่งก็จะใช้เวลาพอสมควรเลยนะพี่เขาก็ถามว่ารอได้ไหมมันจะนานนิดนึงนะคะพี่ก็เลยเนี่ยค่ะลงมาหาอะไรกินกันนะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ3โมงกว่าแล้วนะ3โมง20นาทีนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเสร็จเมื่อไหร่เนาะเราก็ไปเร่งเขาไม่ได้นะคะต้องใช้เวลาในการกู้นิดนึงค่ะก็หวังว่าพี่เขาจะกู้ได้นะคะอันนี้คือยำปลาแซลมอนแล้วก็นี่สาหร่ายขอบคุณมากๆนะคะอาหารอร่อยมากเลยค่ะขอบคุณค่ะคือเมื่อกี้เนี่ยนะคะตอนที่กินเสร็จแล้วอะพี่มิ้งก็ไปที่ร้านกู้ไฟล์ใช่ไหมพี่เขาก็พยายามมากเลยนะคะแต่มันใช้เวลานะเนื่องจากว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่เขาก็บอกว่าต้องรอดูก่อนนะคะลุ้นนะภาวนาขอให้กู้ไฟล์กลับมาได้นะคะเพราะว่ามันเป็นงานหมดเลยนะตอนนี้ก็มานั่งรอก่อนนะคะก็ดื่มชาเย็นก่อนค่ะจะได้ใจร่มร่มตอนนี้เป็นเวลา4โมง17นาทีนะคะพี่มิมาถึงฟอร์จูนเนี่ยก็ประมาณบ่าย2นะ
ใช้เวลา2ชั่วโมงเกือบจะ2ชั่วโมงครึ่งแล้วนะคะพี่มิก็เลยพก iPad มาด้วยนะคะจะได้ใช้เวลานี้ในการนั่งรอเนี่ยตัดคลิปไปด้วยนะตอนนี้ก็เป็นเวลา 5:36 นาทีนะคะพี่หมีก็นั่งรอชั่วโมงนึงได้แล้วนะงั้นเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะไปเช็คหน่อยนึงว่างานเป็นยังไงบ้างค่ะทุกคนสรุปว่านะคะก็คือไม่สามารถกู้ข้อมูลกลับมาได้นะคะพี่เขาบอกว่า memory card มันเสียนะคะคือเขาพยายามทำให้พี่นี้เห็นแล้วแหละว่าเขาพยายามช่วยเต็มที่เลยนะคะพยายามที่จะกู้ข้อมูลกลับมานะแต่พี่เขาบอกว่าเอาไปที่ไหนก็ไม่มีใครทำให้ได้จริงๆนะคือมันก็รู้สึกเหนื่อยใจเหมือนกันนะคะพี่นี้อัดงานไว้ในนี้เยอะเลยนะคะมีอยู่หลายไฟล์งานมากเลยนะแล้วมันเสียนะคะก็ทำใหคือถามว่าไม่สำรองข้อมูลหรือไงไม่ทันได้มีโอกาสสำรองนะคะเพราะว่าเพิ่งถอดออกมาจากกล้องเลยตั้งใจว่าถอดออกมาแล้วจะใส่เข้าไปใน iPad นะคะเพื่อที่จะทำการตัดคลิปแล้วก็ย้ายไฟล์คลิปนะคะแต่มันไม่ทันได้ทำอะไรเลยนะถอดออกมาจากกล้องแล้วก็มันอ่านไม่ได้เลยพี่มิ้งก็เลยพามาให้พี่เขาดูแต่สุดท้ายพี่เขาก็บอกนะคะว่ามันเสียนะไม่สามารถซ่อมได้ค่ะ